การตระหนักรู้ในตนเองทําความเข้าใจตนเองอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นการทําความเข้าใจประเภทบุคลิกภาพของคุณคุณเคยสงสัยไหมว่าทําไมคุณถึงตอบสนองต่อสถานการณ์บางอย่างด้วยวิธีเฉพาะหรือทําไมงานบางอย่างถึงเป็นธรรมชาติสําหรับคุณในขณะที่คนอื่นไม่ทําอาจเป็นเพราะบุคลิกที่ไม่เหมือนใครของคุณบุคลิกภาพคือส่วนผสมที่ซับซ้อนของลักษณะนิสัยพฤติกรรมและอารมณ์ ที่ประกอบกันเป็นตัวตนของคุณการเข้าใจประเภทบุคลิกภาพของคุณจะช่วยให้คุณเข้าใจตัวเองและผู้อื่นได้ดีขึ้นปรับปรุงความสัมพันธ์ของคุณและแตัดสินใจอย่างรอบรู้เกี่ยวกับชีวิตและอาชีพของคุณประเภทบุคลิกภาพคืออะไรประเภทบุคลิกภาพเป็นวิธีการจัดประเภทบุคคลตามลักษณะเฉพาะของแต่ละคนมีทฤษฎีบุคลิกภาพที่แตกต่างกันมากมาย แต่ที่รู้จักกันดีที่สุดคือ Myers Briggs Type Indicator M B T I เป็นเครื่องมือประเมินตนเองที่วัดสีขั้วขั้วที่1วัดว่าคุณต้องการมุ่งความสนใจไปที่โลกภายนอก e x t r o v e r s i o n หรือต้องการอยู่กับความคิดและความรู้สึกของคุณเอง Introversion e x t r o v e r t เป็นคนชอบเข้าสังคมและชอบอยู่ท่ามกลางาผู้คนพวกเขามักจะกกระตือรือร้นช่างพูดและสนุกกับการเป็นจุดศูนย์กลางของความสนใจพวกเขามักจะสนใจสถานการณ์ทางสังคมและสบายใจเมื่ออยู่กันเป็นกลุ่มใหญ่ในทางกับกัน introvert มักจะเก็บตัวมากกว่าและชอบใช้เวลาอยู่คนเดียวหรือเป็นกลุ่มเล็ก พวกเขามักจะครุ่นคิดมากกว่าและชอบทำกิจกรรมเงียบๆคนเดียวเช่นอ่านหนังสือหรือนั่งสมาธิสิ่งสำคัญคือต้องสังเกตว่าไม่ใช่ e x t r o v e r t ทุกคนที่เป็นพวกเข้าสังคมและไม่ใช่พวก introvert ทุกคนที่เป็นคนขี้อายแต่การแบ่งขั้วนี้วัดความชอบของคุณว่าคุณมุ่งความสนใจไปที่ใดและคุณเติมพลังงานอย่างไรขั้วที่สวัดว่า คุณประมวลผลข้อมูลและตัดสินใจอย่างไรด้วยการใช้ประสาทสัมผัสเส้นสิ่งหรือใช้สัญชาตญาณ i n t u i t i o n ผู้ที่ชื่นชอบการใช้ประสาทสัมผัสมักจะมุ่งเน้นไปที่ข้อมูลที่เป็นรูปธรรมและจับต้องได้และใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5ในการตัดสินใจพวกเขามักจะเป็นนักปฏิบัติและมีเหตุมีผล อีกทั้งยังสนุกกับการทำงานกับข้อมูลที่เป็นรูปธรรมผู้ที่ชื่นชอบการใช้สัญชาตญาณมักจะมุ่งเน้นไปที่ข้อมูลที่เป็นนามธรรมข้อมูลทางทฤษฎีและตัดสินใจตามรูปแบบและความเป็นไปได้พวกเขามักมีจินตนาการและสนุกกับการสำรวจไอเดียและแนวคิดใหม่ๆข้อที่3วัดว่าคุณตัดสินใจและแก้ปัญหาโดยใช้ความคิดติงกิ่งหรือใช้ความรู้สึก feeling คนที่ชอบใช้ความคิดมักจะตัดสินใจโดยใช้ตรรก,กะและการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์พวกเขามักจะวิเคราะห์และให้คุณค่ากับประสิทธิภาพและความเป็นธรรมผู้ที่ชอบใช้ความรู้สึกมักจะตัดสินใจตามอารมณ์และค่านิยมส่วนบุคคลพวกเขามักจะเห็นอกเห็นใจและให้ความสำคัญกับความกลมกลืนกันและความเข้าอกเข้าใจขั้วสุดท้ายขั้วที่4นี้วัดว่า คุณชอบที่จะวางโครงสร้างชีวิตของคุณและเข้าถึงโลกอย่างไรโดยการใช้การตัดสินจัดจิงหรือโดยการใช้การรับรู้ perceiving คนที่ชอบใช้การตัดสินมักจะชอบวิธีการที่มีโครงสร้างและระเบียบในการใช้ชีวิตพวกเขามักมีความเด็ดขาดและชอบวางแผนล่วงหน้าผู้ที่ชอบใช้การรับรู้มักจะชอบวิธีการใช้ชีวิตที่ยืดหยุ่น และเป็นธรรมชาติมากกว่าพวกเขามักจะคล่องและสนุกกับการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงวิธีระบุประเภทบุคลิกภาพของคุณ MBTI ขึ้นอยู่กับการประเมินตนเองดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดในการระบุประเภทบุคลิกภาพของคุณคือการทำแบบทดสอบ MBTI มีเว็บไซต์และแหล่งข้อมูลมากมายที่เสนอการทดสอบ ทั้งแบบเสียเงินและแบบฟรีเมื่อทำแบบทดสอบสิ่งสำคัญคือต้องตอบคำถามอย่างตรงไปตรงมาและอย่าคิดมากกับคำตอบของคุณหลังจากเสร็จสิ้นการทดสอบคุณจะได้รับรหัสประเภทบุคลิกภาพ4ตัวอักษรซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นในการทำความเข้าใจประเภทบุคลิกภาพของคุณประโยชน์ของการเข้าใจประเภทบุคลิกภาพของคุณ 1. การตรหนักรู้ในตนเองดีขึ้น การเข้าใจประเภทบุคลิกภาพของคุณจะช่วยให้คุณเข้าใจความคิดความรู้สึกและพฤติกรรมของตนเองได้ดีขึ้นสิ่งนี้สามารถนำไปสู่การตระหนักรู้ในตนเองมากขึ้นและมีความเข้าใจที่ดีขึ้นว่าทำไมคุณถึงตอบสนองต่อสถานการณ์บางอย่างด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง 2. ความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นการเข้าใจประเภทบุคลิกภาพของคุณจะช่วยให้คุณเข้าใจประเภทบุคลิกภาพของผู้อื่น ซึ่งนำไปสู่การปรับปรุงการสื่อสารและความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น 3. เป็นคำแนะนำด้านอาชีพการเข้าใจประเภทบุคลิกภาพของคุณยังสามารถช่วยให้คุณตัดสินใจเกี่ยวกับอาชีพของคุณได้คุณสามารถเรียนรู้ว่าอาชีพและสภาพแวดล้อมการทำงานใดที่เหมาะกับบุคลิกภาพของคุณมากที่สุดซึ่งจะนำไปสู่ความพึงพอใจและความสำเร็จในการทำงานมากขึ้น 4. การจัดการความเครียดการเข้าใจประเภทบุคลิกภาพของคุณยังช่วยให้คุณจัดการกับความเครียดได้คุณสามารถเรียนรู้ว่าความเครียดประเภทใดที่กระตุ้นคุณและจะรับมือกับความเครียดได้ดีที่สุดอย่างไรซึ่งจะนำไปสู่ชีวิตความเป็นอยู่โดยรวมที่ดีขึ้นโดยสรุปการเข้าใจประเภทบุคลิกภาพของคุณเป็นเครื่องมือที่มีค่าสำหรับการเติบโตและการพัฒนาส่วนบุคคล มันสามารถช่วยให้คุณเข้าใจตัวเองและผู้อื่นได้ดีขึ้นปรับปรุงความสัมพันธ์ของคุณและช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างรอบรู้เกี่ยวกับชีวิตและอาชีพของคุณดังนั้นไปทำแบบทดสอบ MBTI กันและค้นหาประเภทบุคลิกภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะตัวของคุณ